بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتناإنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تؤثر واهدنا سبل السلام ووفقنا لما تحبه وترضاه واصرف عنا الفواحش ما ظهر منها وما بطنأما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله شكر ต่อ Allah Subhanahu wa Taala อย่างมากที่ได้ทรงเอื้ออำนวยให้มีที่อย่างนี้อยู่บนหน้าแผ่นดินที่อะไรครับบางหมานมัสยิดมัสยิดเป็นจุดประเสริฐจุดจุดหนึ่งบนหน้าแผ่นดินประเสริฐจุดในโลกก็คือที่ไหนเมื่อกี้ก็อ่านกันบลัดอัลอามีนมักกะอัลมุกัรรอมะละหมาดวักตูหนึ่งแสนเท่าโอ้โหรองลงมาก็มาดีนะหลายคนที่นี้คงจะได้ไปสัมผัสแล้วล่ะผมก็ได้ไปนอนอยู่ตรงนั้นประมาณ10ปีล่ะทิ้งมรดกไว้ลูก2คนฝังอยู่ที่บะเกียแล้วนอกจากนั้นก็ทั่วทุกสารทิศของแผ่นดินจะมีที่แบบนั้นอยู่ซึ่งการทำความดีได้มากกว่าตรงอื่นเท่าไหร่ครับบางหมานมัสยิดอะละหมาดญะมาอะห์เท่าไหร่ครับจำไม่ได้27ใช่เปล่า27นี่เป็นเอกฉันท์เลยนอกเหนือจากนั้นก็รองลงมาตรงนี้อัลฮัมดุลิลลาห์เต็มรูปแบบได้รับอนุญาตหรือทะเบียนเพราะหลายคนกังขานักว่าทำไมมีอนุญาตไม่มีทะเบียนนี่มัสยิดเถื่อนเอาอะไรมาหุกกลมล่ะกับอนุญาตแต่มันก็เกี่ยวโยงกันกับบางส่วนที่จะได้รับใช่ไหมถ้ามีการตั้งเนี่ยอัลฮัมดุลิลลาห์ได้สิทธิหลายอย่างบางหมานี่ก็มีกระตั้งนะเท่ากับผมเลยบางหมานลูกพี่ลูกน้องกันนะมะบางหมานกับแม่ผมนี่มะผมนี่ลูกพี่กับลูกน้องเลยทีเดียวตกกีตัวหวังตัวงั้นจะแชร์ก็คนเดียวกันแหละเสร็จแล้วที่บอกว่ามีกระตั้งเป็นอะไรก็ได้แค่จาแก่ๆในบางหมานบิลันไงแต่ว่าได้พ่วงมาโดยก็นั่นแหละครับกอดอของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทางหลวงออกบัตรพิการให้แล้วก็ส้มหล่นเมื่อคราวที่แล้วติดคิวไปเป็นแรกๆเลยเข้าบัญชีที่คนเขาเฟื่องฟูกันน่ะก็พลอยติดไปด้วยก็อัลฮัมดุลิลละห์อัลฮัมดุลิลละห์แต่ว่าส่วนที่เป็นของสวจะไม่ได้ไปได้บิลันแทนใช่ไหมบางหมานเสร็จแล้วในวันเนี้ยวันเสาร์ที่2เดือนรอบีอัลอวัลนี่นับตาม
หลักของอิสลามเดือนอาหรับวันที่2แล้วนะเราหมดเดือนรอบีอัลอาวัลไปแล้วหลังจากดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าตะวันตกก็ขึ้นวันที่2นี่วันที่2แล้วแต่สากลยังต้องรอเที่ยงคืนแต่ของตามหลักอิสลามนี่ถ้าเด็กที่คลอดหลังมักริบนี่ไม่ได้วันศุกร์ละเป็นวันเสาร์ตามหลักทำเมื่อกี้ก็นับวันเสาร์นั่นก็ว่ากันไปก็ชูกรต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่จัดแล้วก็เอื้ออำนวยให้มีสถานที่อย่างเนี้ยแล้วก็นึกคาดคิดมาก่อนหรือเปล่าหรือว่ามันจะมีขึ้นอัลเลาะห์ให้ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะมัยยัตตะกิลลาฮะยัจอัลละฮูมัครอจันวะยัรซุกฮูมินไฮซุลายะตะซิบนี่คำประกันจากอัลเลาะห์เลยขึ้นอยู่กับหัวใจที่มีความยำเกรงตักวาวะมัยยัตตะกิลลาฮะเป็นเงื่อนไขคำตอบก็คือยัจอัลละฮูมัคโรจาให้ทางออกอันที่หนึ่งอันที่สองยัดซุกฮูเป็นคำตอบอีกให้ริสกียังชีพมินไฮสุลายะตะสิบโดยที่ไม่คาดฝันก็จริงอย่างนั้นทุกประการลองสำรวจดูสิถ้าเรามีความยำเกรงในหัวใจจริงๆซื่อสัตย์จริงๆบริสุทธิ์จริงๆเนี่ยไม่ตกอับไม่ตกอับครับรอดตลอดปลอดโปร่งก็อัลฮัมดุลิลลาห์แล้วก็ยิ่งเพิ่มความมั่นใจต่ออัลเลาะห์ยิ่งเพิ่มน้ำหนักในการทำอัลอามาลุสซอละห์แล้วทุกครั้งที่ผลงานเพิ่มอย่างนั้นนะคุณความดีก็ได้เพิ่มน้ำหนักมันก็มาในเรื่องอะไรครับโลกที่กำลังจะไปอยู่เนี่ยเราไม่ใช่มีโลกเดียวนะครับบางคนก็มองไม่เห็นก็คิดว่าอยู่ตรงเนี้ยให้ได้ดีกินสบายใหญ่โตระโหฐานเพลินนึกอะไรก็ให้ได้หมดก็ขอแต่อย่างนั้นแต่พอไปตรงนู้นน่ะไม่ได้เตรียมอะไรไว้เลยหมดเปล่าดังนั้นถ้าเราตรวจสอบแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีที่ผ่านไปตอนนี้ก็พ้นมามุฮัรรอมซอฟัตรอบีอุลอาวัล3เดือนแล้วไวจังเลยก็คิดอย่างเดียวว่าทำยังไงจะให้มีความสุขในชีวิตหลายคนก็คิดอยู่เพียงเท่านั้นมันไม่ใช่เท่านั้นครับมันไม่ใช่เท่านั้นเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยอัลกุรอานบอกว่าเป็นมาตาอุลกุรูรความสุขความสำราญที่มันไม่จีรังไม่ยั่งยืนแล้วก็จะต้องหมดไปเหมือนกับเป็นภาพลวงตาที่เหลือหลังจากนั้นที่ของจริงทั้งหมดเลยแล้วมียังอาคิเราะห์มียังถามหน่อยในหลักของเราเนี่ยต้องอีหม่านต่อเรื่องอาคิเราะห์มียังมีแล้วครับไม่เท่ากันแล้วบางคนก็ไปแล้วไม่สามารถจะกลับมาได้นั่นคืออาคิเราะห์แล้วอาคิเราะห์นี่มี2ช่วงช่วงอัลบัรซักหลังจากชีวิตออกจากร่างก็ก้าวไปสู่โลกอัลบารซักก็รออยู่นั่นจนกว่าจะถึงวันสุดท้ายจริงๆคือวันกิยามะห์จะเกิดเมื่อไหร่หลักฐานบอกว่าวันศุกร์สัญญาณมันมาเยอะแยะละเหลือสัญญาณใหญ่ส่วนหนึ่งก็คือดวงอาทิตย์กลับย้อนขึ้นทางทิศที่ตกก็คือตะวันตกนั่นคือถึงแล้วแต่ตอนนี้ใกล้
ได้แต่บอกว่าใกล้ใกล้ใกล้เราเห็นไหมวิกฤตอะไรที่มันไม่น่าจะเกิดมันก็เกิดแล้วโดยเฉพาะปัจจุบันเนี่ยโอ้โหแผ่นดินจะเดือดอยู่แล้วนะยกเว้นที่ที่อัลเลาะห์ยังเมตตาเราอยู่กันตรงนี้ก็ยังไม่มีอะไรซึ่งก็ผ่านมาไม่นานแผ่นดินเดือดเหมือนกันทั่วโลกเลยวิกฤตของอะไรโรคระบาดแล้วตอนนี้ผลพวงของโรคระบาดซากก็ยังไม่หมดจากอะไรที่คิดว่าเป็นการรักษาที่คิดว่าเป็นภูมิต้านทานตอนนี้มันเป็นพิษครับวัคซีนวัคซีนที่ยังไม่ได้ผ่าน 100% จากการทดลองคนที่รับไปแล้วหลายคนต้องไปสู่บาร์ซักเพราะมันเริ่มมีปฏิกิริยาผลพวงโดยเฉพาะคนที่อ่อนแอคนที่สูงวัยวัยหนุ่มวัยแข็งแรงรักษาสุขภาพดีก็คงไม่เป็นไรยกเว้นว่าอิซาชาอัลลอฮ์เมื่ออัลลอฮ์ประสงค์อะไรมันก็เป็นได้นะครับก็ว่ากันไปก็คิดว่าดีที่สุดแล้วแต่ปรากฏว่าที่ว่าดีที่สุดมันจะกลายเป็นไม่ใช่คุณอนันต์แล้วก็รู้สึกวิตกกังวลก็ไม่รู้จะทำไงนะครับก็หมดวาระไปก็ขึ้นอยู่กับอัลลอฮ์แล้วก็ตะวักกะลุมอบหมายต่ออัลลอฮ์จัดอะไรมาให้ก็ต้องรับหมดปฏิเสธไม่ได้เชื่อมั่นว่ามีอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเชื่อมั่นว่าอินนัลลอฮะซุบฮานะฮูวะตะอาลาอิซาอะฮับบะกอมานิบตะลาฮุมเมื่อพระองค์ทรงชื่นชอบโปรดปรานใครก็แล้วแต่พระองค์จะทดสอบอิบติลาหลายคนก็บอกว่าโอ้โหทำไมมันทุกข์ทำไมมันทรมานไหนล่ะอัลลอฮ์ทรงเมตตาอัรเราะห์มานปล่อยให้ทรมานเราก็เห็นว่ามันทรมานแต่หลังเบื้องหลังลึกไปกว่านั้นเราไม่รู้เห็นว่าเขาทรมานเห็นว่าเขาตายเห็นว่าเขาลำบากก็เห็นตรงนี้แต่ที่มากับสิ่งที่ไม่ดีเราไม่รู้เราไม่รู้เพราะว่าเอาที่เห็นเป็นเกณฑ์ใช่ไหมมันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกครับเพราะอัลลอฮ์ใช้ให้นบีบอกว่าอินนะอิซอมัลญะซาอิมะอิซอมิลบะลาผลตอบแทนอันยิ่งใหญ่นะมันขึ้นอยู่กับการทดสอบที่หนักก็เหมือนกับข้อสอบล่ะตอนนี้อยู่ในฤดูข้อสอบสอบเด็กๆสอบอนุบาลสอบประถมข้อสอบมันจะไปเหมือนกับระดับวิทยาลัยไหมก็ไม่เหมือนแต่นั่นเรื่องของดุนยาก็ทำกันไปทำยังไงจะให้ได้คะแนนเยอะทำยังไงให้ได้เกรดสูงก็เอาความรู้สึกเป็นที่ตั้งกันแต่สำหรับมุสลิมไม่ใช่เอาความรู้สึกนะครับมุสลิมเนี่ยเอาอะไรเป็นที่ตั้งครับเอาอะไรเป็นที่ตั้งเพราะว่ามีอยู่สองแบบที่มุสลิมจะต้องสัมผัสหนึ่งการดำรงชีวิตทุกคนต้องตะเกียกตะกายให้ได้มาซึ่งความสะดวกความสุขในการดำรงชีวิตก็ทุ่มเทบางครั้งต้องถึงกับเสี่ยงอันตรายด้วยซ้ำลำบากแต่ไม่ได้มองไปถึงอีกส่วนหนึ่งที่ต้องทุ่มเทเหมือนกันนั่นก็คือเมื่อจบการดำรงชีพตรงนี้แล้วย้ายไปอีกโลกหนึ่งซึ่งไม่ได้เป็นโลกของการทุ่มเทซื้อขายจ่ายให้แจกไม่มีแล้วเป็นอะไรดารุลยะซาโลกของการรับบำเหน็จบำนาญหรือว่าค่าตอบแทนจากได้
ที่ได้จากการประกอบกิจเอาไว้แต่บางทีก็ไม่ได้มองถึงตรงนั้นเพราะว่าบางคนไม่เชื่อด้วยซ้ำเพราะนั้นถ้าเป็นมุสลิมเป็นอย่างนั้นก็จะต้องรีบถอนตัวซะเข้ามาสู่เส้นทางของอิสลามและจะเข้าสู่เส้นทางของอิสลามได้ยังไงด้วยความรู้สึกหรือไม่ใช่ความรู้สึกเนี่ยเป็นที่ตั้งไม่ได้หรอกเพราะร้อยคนก็ร้อยความรู้สึกเพราะนั้นมันต้องมีความตรงมีเครื่องตัดสินในความรู้สึกนั้นก็คืออะไรหลักนี้ตามสากลเขาบอกว่ากฎหมายซึ่งมุสลิมก็มีกฎหมายเหมือนกันแต่ไม่ใช่กฎหมายสากลเป็นกฎหมายที่เจ้าของใหญ่สุดเป็นผู้ตั้งนั่นก็คือหลักการศาสนาหรือชะรีอะห์ที่เราฟังกันมาหลักชะรีอะห์หลักบัญญัติอะไรในทํานองนั้นเสร็จแล้วจะรู้ได้อย่างไรเรียนครับสมัยก่อนก็ใช่สิทําอะไรไม่ถูกทําอะไรก็กูไม่ได้เรียนอย่างกับมึงเนี่ยหันมาบอกกับลูกไม่ได้เรียนก็คิดว่าการเรียนจะต้องไปนั่งที่โรงเรียนการเรียนจะต้องไปประจำกับครูเมื่อตะกอนในบางหมานจะได้เรียนสักต้นในบางทีทอเรืองนักไกลเลยไปที่บ้านครูบางทีต้องไปช่วยดำนาให้ครูก่อนไปช่วยนวดข้าวให้ครูนวดครูก่อนเสร็จแล้วครูก็สอนให้โบราณเขาว่ากันอย่างนั้นแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องละโลกไร้พรมแดนความรู้มาถึงได้แม้กระทั่งนอนอยู่ในมุ้งใช่ไหมเพียงแต่กดไปหามันก็เจอแล้วแต่บางทีก็ไม่ได้กดไปหาอันนั้นนะไปหาอะไรอ่ะไปหาที่ชอบที่ชอบชอบอะไรก็ไปหานั้นกลับไม่ชอบในเรื่องของศาสนาบอกโอ้โหลำบากจังไอ้นู่นก็ผิดไอ้นี่ก็ไม่ได้ไอ้นั่นก็ไม่ดีเอาความรู้สึกเป็นที่ตั้งแล้วคนทุกคนน่ะบางทียังตอบไม่ได้เลยว่าตัวเองเนี่ยชอบอะไรเอ้าบางหมานตอบได้มั้ยชอบอะไรชอบอะไรในขณะเนี้ยเดี๋ยวผมบอกก็อ๋อชอบทุกอย่างที่ถูกใจชอบหมดแหละถ้าไม่มีหลักนะไอ้นี่ถูกใจไม่รู้ว่าก็เอาของที่ถูกใจไม่ให้ได้ไม่รู้ว่าเขาจะมีเจ้าของไม่มีเจ้าของมีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์ถูกหรือผิดก็กูถูกใจอ่ะด้วยเล่ด้วยกลด้วยมนต์ก็เดี๋ยวก็ขาก็เอามาเพราะถูกใจชอบได้ไหมทำเป็นมุสลิมเป็นอย่างนั้นไม่ได้ถึงแม้ว่าจะถูกใจแต่มันผิดหลักก็ต้องตัดใจซะไม่ให้ไปชอบเพราะมันผิดนั่นทั่วๆไปแล้วในเรื่องศาสนาล่ะทำเพราะถูกใจทำเพราะชอบได้ไหมไม่ได้ทำเพราะมันเป็นหลักการถูกต้องแล้ววัดยังไงว่าถูกต้องอันนี้ถูกอันนี้ไม่ถูกโอ้โหตอนนี้โฆษณากันเกลื่อนแผ่นดินเลยโลกไร้พรมแดนใครมีอะไรก็ลงไปใครมีอะไรก็ซื้อสถานีใครมีอะไรก็จัดโดยเฉพาะในจอเล็กๆใน YouTube เนี่ยมีสารพัดทุกอย่างมีหมดแหละกดมานี่เต็มเลยใครถูกใจอะไรก็เอาไว้นั่นแต่มุสลิมจะเอาอย่างนั้นได้ไหมแล้วอะไรเป็นเครื่องวัดว่าอันนี้ถูกอันนี้ผิดมีครับมีเครื่องวัดคือหลักการศาสนาและหลักการศาสนานั้นได้มาจากไหนรู้ไหมมันมีสองอย่างนักกับอักลคล้ายๆกันนักลุนอักลุนเข้าเรื่องยังไงยังไม่เข้าเรื่องเดี๋ยวก็ไปไหนแต่ไหนนักถ่ายทอดอักลคิดได้ไหมเราเนี่ยได้แต่ไม่ใช่เรื่องศาสนาเรื่องศาสนาต้อง
ามเท่านั้นครับตามที่เป็นหลักฐานถ่ายทอดออกมาชัดเจนหลักฐานถ่ายทอดออกมาชัดเจนไม่ใช่ตามกันไปส่วนมากเป็นเกณฑ์ว่าถ้าส่วนมากก็คือใช่แล้วใช่เปล่าบางหมานส่วนมากเอาส่วนมากเป็นเกณฑ์อ่ะไม่ใช่ครับเอาที่ถูกต้องตามหลักการเป็นเกณฑ์ถึงแม้ว่าจะมีเพียงคนเดียวอ่ะวัดได้ยังไงล่ะว่ามันตรงหลักก็มีหลักฐานไงที่ถ่ายทอดหมายเลขหนึ่งเลยคืออะไรกุรอานุลกะรีมถ่ายทอดหมายเลขสองคืออะไรซุนนะหรือหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ยังไม่แล้วอยู่นั่นล่ะกุรอานเล่มเดียวกันเลยอายะห์เดียวกันเลยแต่ไปคนละทางจะวัดได้ยังไงล่ะทางไหนถูกทางไหนผิดในเมื่อว่าอายะห์เดียวกันก็ไปดูสิคนที่นำมาคนที่นำกุรอานมาน่ะใครครับคนน่ะผมไม่ได้ว่ามาลาอิกะฮ์ใครนำมากุรอานมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดูว่าท่านอธิบายอย่างไรไม่ได้ถูกปิดกั้นครับมีหมดถึงได้ตกเป็นเป้าไงกุรอานนี่มันคงที่สุดมาตรฐานที่สุดฝ่ายที่ไม่ประสงค์ดีมีไหมพยายามจะทำลายความเชื่ออันนี้โดยเฉพาะบอกว่ากุรอานที่ถืออยู่เนี่ยมันไม่ครบหรอกมันหายไปตั้ง3ส่วนทั้งที่อัลลอฮ์ก็บอกว่ามันครบแล้วอินนานะฮดูนัซซัลนัซซิกรอวะอินนาละฮูละฮาฟิซูนเราประทานอัซซิกรอันนี้ลงมาก็คืออัลกุรอานและเราจะเป็นผู้พิทักษ์รักษาเอาไว้อัลลอฮ์ประกันไว้อย่างเนี้ยลายติฮิลบาติลุมินไบนียะไดวะลามินคอลฟิฮิตันซีลุมมินฮะกีมินฮะมิดจะไม่มีการดัดแปลงตัดต่อเพิ่มเติมโยกย้ายไม่มีแล้วคัมภีร์อื่นๆน่ะคัมภีร์ของอัลลอฮ์ไม่ใช่เล่มเดียวนี้นะครับไม่ใช่เล่มเดียวนี้หลายเล่มโดยเฉพาะที่เรารู้มาอะไรบ้างเอาบางหมานซะบูร์เตารอตอินจีลก่อนหน้าฟุรกอนก็คือกุรอานแต่อัลเลาะห์ไม่ประสงค์จะให้คัมภีร์เหล่านั้นเหลืออยู่ละเหลืออยู่เพียงกุรอานแต่คัมภีร์เหล่านั้นก็ไม่ได้ถูกลบหายไปไหนเอามารวมไว้ในกุรอานเล่มเดียวครบถ้วนสมบูรณ์30ยุด114ซูเราะห์ 6,000 กว่าอายะห์ครบถ้วนสมบูรณ์เหลืออย่างเดียวว่าแปลให้ถูกแล้วใครที่แปลถูกที่สุดไม่ผิดเลยรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใครเป็นผู้ถ่ายทอดซอฮาบะห์ที่เป็นยุคต้นที่เราเรียกว่าซะลัฟคำภาษาอาหรับก็บอกว่าให้ตามซะลัฟอัสซอลิห์คำซะลัฟกับเป็นสิ่งที่เป็นที่เชิดหน้าชูตาไม่ใช่ซะลัฟก็มาอ้างเป็นซะลัฟด้วยอ้างได้ไหมได้อ้างแต่ไปดูพฤติกรรมไปดูอากับกิริยามันไม่ใช่ก็คือไม่ใช่เพียงแต่เอาป้ายเขาไปติดอันนี้แบบสลับปลอมนะสลับปลอมก็ตรวจดูได้ครับเพราะทั้งหมดถูกบันทึกถูกรายงานถูกจดเอาไว้อย่างดีแล้วก็มีต้องขอบคุณนักวิชาการที่ทำการเอาไว้จนกระทั่งชัดเจนอันไหนจริงอันไหนปลอมแม้กระทั่งอิจฉาก็พยายามลดน้ำหนักความเชื่อในกุรอานสร้างความสับสนเอากุรอานเป็นคัมภีร์มรณะมั่งกุรอานโหดบ้างกุรอานนี่ถูกดัดแปลงอะไรไม่ใช่ครับที่ถูกดัดแปลงนู่นเตารอตนู่นต่างหากคัมภีร์อินจีลนู่นต่างหากเตารอตมีทั้งอัลอะฮดุลกอดีมอัลอะฮดุลญะดีดสนธิสัญญาเก่าสนธิสัญญาใหม่ของใครครับมูซา
มาในหมู่ของบนูอิสรออีลแบ่งเป็นสองพวกอีกสองพวกตามมูซาใช่ที่ไม่ตามไม่ใช่ครับพวกที่ไม่ตามนี่แหละคือปัญหาก็เป็นบนูอิสราเอลแตกไปเป็นยะฮูดแล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังไม่ลดลาวาศอกคิดว่าประเสริฐสุดของโลกในหมู่พวกเขาคิดจะเป็นใหญ่ของแผ่นดินผลสุดท้ายตอนนี้เป็นยังไงครับบาลอมันเริ่มเกิดแล้วจะลุกเป็นไฟแล้วเนี่ยครับเพราะเคยได้รับเกียรติเคยได้ถูกเชิดชูเคยได้รับการช่วยเหลือจากอัลลอฮ์แต่ผิดสัญญาเองเลยปล่อยให้สเพเหระไม่มีที่อยู่เพราะผิดสัญญาแล้วก็มาทวงสัญญาคืนว่าเราเคยเป็นผู้มีเกียรติเคยได้รับเกียรติก็เคยได้รับเกียรติแต่ไม่อยู่ในเกียรติที่อัลลอฮ์ให้นั้นทิ้งเรือไปเองแล้วก็จะมาทวงคืนก็โดนละตอนนี้เริ่มโดนคิดบัญชีละแล้วในท้ายที่สุดตามหลักฐานว่าก็จะสิ้นซากหมดจะไม่เหลืออะไรก็วัลลอฮุอาลัมนั่นส่วนหนึ่งเอ้าถัดมาจากมูซามีศาสนทูตมาอีกรอซูลมาอีกนบีมาอีกเก่งเหลือเกินว่าจะต้องเป็นใครเป็นบนูอิสราเอลก็เป็นอะเพราะว่านบีทั้งหมดเนี่ยเยอะมากในสายของอิสราเอลเป็นอาหรับจริงๆยังมีอยู่4เท่านั้นแหละฮูดชุอีบซอและแล้วก็มุฮัมมัดนี่คืออาหรับที่อัลลอฮ์แต่งตั้งมาไม่ใช่เป็นด้วยตัวเองมาอ้างแล้วก็มาตั้งขึ้นเสร็จแล้วพอเป็นอินจีนมานี่มีตั้งกี่เล่มล่ะจำได้ไหมจำไม่ได้ผมจะบอกชื่อได้อินจีลมัตตาอินจีลลูกออินจีลบาร์นาบาอินจีลยูฮันนากี่เล่มละ4เล่มแล้วก็เอาเตารอดเข้ามาผนวกสนธิสัญญาเก่าสนธิสัญญาใหม่เอาไม่ดีอีกสุดท้ายตัลมูดไปเช็คดูได้เสร็จแล้วทั้งหมดไม่มีต้นฉบับเดิมเลยสักอันเดียวเพราะอัลลอฮ์ไม่ประสงค์ให้อยู่แล้วหายไปหมดไม่มีหาไม่ได้อยู่ที่กุรอานเท่านั้นแล้วก็บนูอิสราเอลเนี่ยถ้าตามนบีของพวกเขาก็ใช่เป็นมุสลิมแต่แบ่งครับเอาความรู้สึกเป็นที่ตั้งจนกระทั่งสังหารนบีของตัวเองโอ้โหโดนหมดครับแม้กระทั่งอีซาสุดท้ายก็ยังโดนเลยนบีมุฮัมมัดก็ตกเป็นเป้าของคน3พวกพวกที่1เลยใครครับยะฮูดตัวดีนี่แหละยิวตัวดีนี่แหละครับแต่ยิวที่ดีก็มีนะครับพอตาท่านนบีฮุยัยบินอักตบเข้าอิสลามอย่างดีมีลูกสาวโซฟียะนบีไปแต่งงานด้วยอบูฮุยเราะห์ก็เป็นยะฮูดแต่เป็นผู้รายงานหะดีษมากกว่าเพื่อนอันนี้เป็นมุสลิมแล้วอยู่ในเส้นทางไอ้ที่เหลือล่ะที่ไม่เป็นล่ะศัตรูหมายเลข1เลยพยายามจะก่อกวนพยายามจะสร้างน้ำหนักในหลักของศาสนาเนี่ยให้มันสับสนวุ่นวายแล้วเริ่มปฏิบัติการได้สำเร็จนับตั้งแต่ท่านนบียังอยู่ก็ปฏิบัติการไม่สำเร็จอบูบักรเริ่มก็ไม่สำเร็จมาสำเร็จตั้งแต่อุมัรสังหารอุมัรได้สำเร็จฝีมือใครก็พวกนี้แหละอุมัรไม่พออุสมานอุสมานไม่พออาลีก็โดนด้วยฮัสซันไม่ทันโดนก็ลาออกก่อนฮุเซนโดนด้วยพวกไหนก็ฝ่ายตรงข้ามที่ว่า3ยะฮูดหมายเลข1ทำไมถึงหมายเลข1ก็แค้นเคืองว่าตัวเป็นชะบุลลอฮ์ราษฎรของอัลลอฮ์ก็เป็นราษฎรของอัลลอฮ์ทั้งหมดแล้วถ้าอยู่ในเส้นทางแต่ถ้าคุณไม่อยู่ในเส้นทางคุณก็โดนหมดอ่ะโดนตั้งแต่ต้นเลยครับแต่ไม่สะทกสะท้านไม่เกรงไม่กลัวนะครับ
ต่อมามาถึงยุคของอีซาก็เอาอีกนะครับคิดจนกระทั่งจับเอาไปฆ่าโดยเข้าใจผิดว่านั่นคืออีซาแต่ไม่ใช่ครับอัลลอฮ์ปกป้องเอาตัวผิดไปก็จบแล้วทิ้งมานานจนกระทั่งมานบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นตัวแทนของอัลลอฮ์ยิ่งเพิ่มความแค้นเพราะเกรงอย่างมากว่าน่าจะเป็นบานูอิสราเอลอย่างที่เคยได้ก็เลยผิดคาดที่ตั้งใจเอาไว้ก็เพิ่มความแค้นบวกกันเป็นสองกำลังจากกลุ่มของยะฮูดและกลุ่มของอัลมาซีฮิยูนหรือคริสต์นั่นเองแล้วอัลมาซีฮ์ตัวจริงมีไหมครับอีซาครับอีซาเรียกว่ามาซีฮ์เพราะรักษาคนที่ตาบอดรักษาคนป่วยได้ก็มาซีฮ์เอาคำนั้นมาเรียกแต่พวกนี้ก็เอาไปแยกไม่ตามอีซาตามความรู้สึกของตัวเองกลายเป็นฝ่ายตรงข้ามแล้วก็สร้างคดีใหญ่โดยอีซาที่เป็นมะซีฮ์เนี่ยบอกว่าให้นับถืออัลลอฮ์องค์เดียวพวกเขาบอกว่าไม่ความรู้สึกต้องมี3เห็นมั้ยยก3นิ้วเนี่ยพระเจ้าต้องมี3อัลลอฮ์1เป็นพระบิดาพระมารดาคือมารยัมแล้วก็พระบุตรล่ะก็คือเยซูหรือมะซีฮ์เนี่ยหรือพระจิตทำไมถึงบอกว่าพระจิตเพราะว่าเอาคำที่อัลลอฮ์บอกว่ารูฮุมมินฮุรูฮ์แปลว่าวิญญาณหรือจิตมาเกิดในนางมารยัมก็เลยนั่นไงเป็นลูกของพระเจ้าก็คือต้องเป็นพระเจ้าก็เป็นชิริกอย่างใหญ่เลยอ่ะชิริกอย่างใหญ่เป็นคดีใหญ่ครับเสร็จแล้วก็เมื่อไม่ได้อย่างใจนบีมาบอกมาสอนก็คิดว่าไปลบล้างความเชื่อของเขาก็เลยตั้งตัวเป็นศัตรูมาตลอดจนกระทั่งในปัจจุบันมีองค์กรที่เขาพูดกันว่าเรื่ององค์กรของไซออนิสที่มันจะล้างโลกมุสลิมให้หมดไงแต่ก็ไม่สำเร็จครับไม่ใช่สู้กับมุสลิมหรอกครับสู้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตาลาแล้วเราก็ทรงปกป้องคุ้มครองนะครับขอให้จริงจังแล้วก็จริงใจเสร็จแล้วนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ทำการมานานหลายปีจนกระทั่งจบชีวิตลงไปก็มีผู้ไถ่ทอดที่ผมบอกมุตะกี้นักกอลหลักฐานของศาสนามาจนกระทั่งมาถึงยุคเราเพราะเรานี่หนึ่งไม่เห็นอัลลอฮ์สองไม่ทันนบีแต่นับถือศาสนาได้อย่างถูกต้องแข็งแรงไหมเพราะมีความรู้แต่ทำไมมีความรู้นี่อาจจะคลาดเคลื่อนหรือผิดพลาดหรือเบี่ยงเบนไปได้จะแก้ได้ด้วยกับการเรียนรู้เพราะนั้นก็จะต้องพยายามเข้าไปใกล้ชิดที่มีความรู้จริงๆแต่ก็แปลกนะเพราะเป็นความรู้ที่ไม่ตรงกับความชอบนี่ปฏิเสธทันทีผลักออกทันทีมีไหมล่ะเป็นอย่างนั้นก็มีอยู่ในหมู่ชนที่เป็นมุสลิมโดยเฉพาะในดินแดนที่ห่างไกลจากที่มีความเจริญในด้านศึกษาศาสนาจริงๆเพราะว่าไม่เข้าใจว่าเรื่องศาสนานั้นมันก็ขึ้นอยู่ที่ส่วนมากขึ้นอยู่ที่ความชอบขึ้นอยู่ที่ความนิยมมันไม่ใช่ครับขึ้นอยู่บนความถูกต้องตรงต่อหลักการอันนั้นแหละครับต้องบังคับหัวใจให้ไปชอบแล้วก็เอามาปฏิบัติให้ได้ถึงจะเรียกว่าถูกต้องแล้วก็มีค่าตอบแทนที่มากไม่ใช่เอาความรู้สึกมาแก้มาล้างเหมือนกับที่อ่านกันเมื่อกี้นี้ตอนต้นคนคนหนึ่งอาสบินวาอิลอาสนี่ก็พ่อของอัมรเคยได้ยินไหมอัมรุบนุลอาสซอฮาบะแต่อัมรุบนุลอาสเนี่ยอัมรเป็นศัตรูกับนบีมาตลอดตั้งแต่ต้นพูดก็ต้านแกล้งทำร้ายสารพัดแต่ก็นั่นแหละครับยิ่งต่อต้านยิ่งต่อสู้ก็มันได้ยินนะครับได้ยินสิ่งที่ถูกพูด
พอนานเข้าก็รู้สึกว่าที่นบีนำมาสอนนำมาพูดน่ะมันไม่เหมือนกับที่เขารู้สึกมันไม่เหมือนกับที่เขาเชื่อมาก่อนก็เลยอัลลอฮ์เปลี่ยนหัวใจให้เกิดความเข้าใจก็เข้าไปหาท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต้องการจะจับมืออ้อมช้อมแล้วก็ขออภัยก็เข้าไปหายื่นมือไปจะจับสัมผัสกับมือของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอรอซูลยื่นมือมาจะจับมือด้วยชักมือออกรอซูลก็บอกว่ามาละกะยาอัมรอัมทำไมล่ะอัมบอกว่าจะจับมือกับท่านขอมีเงื่อนไขหน่อยเถอะขอมีเงื่อนไขเงื่อนไขอะไรล่ะอันตัสตัฆฟิรลีขอให้ท่านเนี่ยวิงวอนต่ออัลลอฮ์ให้อภัยโทษให้ข้าพเจ้าก่อนพอรู้สึกละอายรู้สึกผิดมาเยอะรู้สึกบาปมากเหลือเกินรอซูลเลยพูดไปแบบขาดลอยเลยบอกว่าอามาตดรียาอัมรอัมเอ๋ยท่านไม่ทราบหรือว่าอันนัลอิสลามะยะฮดีมุมากอบละอิสลามที่ถูกต้องที่แท้จริงที่ซอฮีหพูดเป็นอาหรับมันไปลบล้างที่ผ่านมาหมดขาวสะอาดตกลงตรงเนี้ยก็เป็นที่น่าภูมิใจว่าบางทีอ่ะไม่ได้อยู่ในหนทางมานานละเอมันจะมีโอกาสไหมไม่ต้องไปย่นย่อท้อถอยตรงนั้นครับโอกาสเปิดเสมอแม้กระทั่งใกล้จะตายคนชั่วคนผิดคนมีคดีเยอะในเรื่องฝ่าฝืนเนี่ยเพียงละฟัดคำว่าละอีละฮะอิลลัลลอฮ์นี่สวรรค์ทันทีเลยแต่ไม่ใช่ว่าปัจจุบันนี่ทำผิดเยอะๆไม่เป็นไรเดี๋ยวใกล้จะตายแล้วเลยอีละเราจะได้เข้าสวรรค์อย่าไปนึกอย่างนั้นนะครับอาจจะโป้งเดียวตายไม่ทันเลยอีละฮะอิลลัลลอฮ์แล้วก็ยุ่งเลยนะครับที่ผมบอกเมื่อตะกี้เนี่ยที่อ่านในปลายของซูเราะห์ยาซีนที่บอกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาน่ะเป็นพระผู้เป็นเจ้าอ่านว่าไงนะต้นที่ผมจะบอกนั่นก็คือที่เริ่มว่าอะวะลัมยะรอลอินซานุอันนาคอลักนาฮูมินนุตฟะติมฟะอิซาฮูวะคอซีมุมมุบินวะฎอรบะลานามะซะลันวะนะซียะคอลกะฮ์กอละมัยยุฮยิลอิซามะวะฮียะรอมีมكل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم คนที่อยู่ในโจทย์เนี่ยใครรู้ไหมอาสบินวาอิลอาสพ่อของอัมนั่นแหละลูกไปดีเข้าสวรรค์แต่พ่อกลับไม่ได้ทำไมอ่ะเอากระดูกชิ้นหนึ่งที่เก่าและผุและปนและมาบี้ให้นบีดูอัสบินวัยเนี่ยเอากระดูกมาอย่างเงี้ยเหรอมุฮัมมัดที่จะเกิดขึ้นมาใหม่ได้เนี่ยมันผุเป็นผงอย่างเงี้ยอัลลอฮ์เลยบอกว่าอาวะลัมยะรอลอินซานุมนุษย์น่ะไม่เห็นเรื่องไงไม่รู้เรื่องไงอันนาคอลักนาหูมินนุตฟะเราให้เขาเกิดมาจากหยดนุตฟะน้ำเป็นหยดเกิดขึ้นมาได้เป็นตัวตนอาวะลัมยะรอลอินซานุอันนาคอลักนาฮูมินนุฟะตินฟะอิซาฮูวะคอซีมุมมุบีนแล้วกลับมาเถียงแข็งว่าจะให้เกิดขึ้นมาได้ยังไงอาวะลัมยะรอลอินซานุอันนาคอลักนาฮูมินนุฟะตินฟะอิซาฮูวะคอซีมุมมุบีนวะดะรอบะลานามะซะลาวะนะซียะคอลกะแถมยังเอามาเย้ยนำกระดูกชิ้นหนึ่งมาบดให้ดูมาบี้ให้ดูน่ะอันนายุฮยิลลาฮูฮาซะบอกกับนบีว่าเนี่ยอย่างเงี้ยเราจะให้เกิดนบีเลยบอกนำยุฮยิลลาฮูฮาซะอัลลอฮ์จะให้ไอ้ที่ปนอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นมาแล้วก็จะให้แกน่ะตายแล้วให้แกน่ะเข้านรกด้วยสวยมั้ยครับคนที่ถูกว่าจะต้องเข้านรกตั้งแต่ยังไม่ตายเนี่ยโอ้โหเหมือนกับคนที่โชคดีท่านนบีบอกว่า
จะได้เข้าสวรรค์มีรายชื่อเป็นชาวสวรรค์และหลายคนในซอฮาบะห์ก็มีรายชื่อเป็นชาวสวรรค์แต่คนบางพวกบอกว่าไอ้ขี้โกงบ้างไอ้อย่างนู้นบ้างไอ้อย่างนี้บ้างไอ้นรกบ้างไม่ตรงกับที่นบีบอกเพราะนั้นนักกอลสำคัญครับอาวะลัมยารัลอินซานุอันนาคอลักนาฮูมินนุฏฟะติฟะอิซาฮุวะคอซีมุมุบินวะฎอรบะลานามะซะลาวะนะซียะคอลกอลืมตัวเองว่าเกิดมายังไงกอละมายุฮิลอิซามะวะฮิรอมิมกุลยุฮยีฮัลละซีตอบมันไปเลยว่าจะให้เกิดขึ้นใหม่ก็คือผู้ที่อันชะอาฮาอาวะลัมรอให้เกิดมาได้ครั้งแรกวะฮุวะบิกุลลิคอลกินอาลีมทุกคอลที่อัลลอฮ์สร้างมาน่ะละเอียดท่อนทีให้เกิดมาได้ดังเดิมหมดแม้กระทั่งลายนิ้วมือนี่จะไม่ผิดเพี้ยนเลยขนาดนั้นครับเพราะอัลลอฮ์เป็นคอลิกแล้วอย่าไปดันทุรังแล้วก็ใครสร้างอัลลอฮ์เลยอย่างนี้เป็นคำถามที่ให้อภัยไม่ได้ครับคอลิกไม่ต้องไปถามแล้วว่าใครสร้างเพราะเป็นคอลิกเป็นรบสูงสุดไม่มีอะไรสูงกว่านั้นไม่มีเดชานุภาพอะไรมากกว่านั้นอัลลอฮ์เป็นคอลิกบอกชัดเจนในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์อายะที่เราต้องจดแล้วก็จำอายะไหนครับยาวหน่อยอัลลอฮุลาอิลาฮะอิลลาฮุอัลฮัยยุลกอยูมเป็นอายะที่ไล่ซัตานได้ไล่ชัยฏอนได้ชัยฏอนเองมันยอมรับเลยว่ามันกลัวอายะห์นี้แต่เราอ่านด้วยศรัทธามั้ยอ่านด้วยการยกย่องมั้ยอ่านด้วยจิตใจที่มีน้ำหนักมั้ยถ้าอ่านแต่ปากไม่ได้ผลอ่านด้วยความซาบซึ้งอ่านด้วยความเข้าใจอ่านด้วยน้ำหนักโดยเฉพาะยามเช้ายามเย็นก่อนนอนชัยฏอนบอกว่าถ้าอ่านก่อนนอนนี่ชัยฏอนจะไม่มาอีกแล้วอัลลอฮุلا إله إلا هو الحي القيوم กล่าวนามอัลลอฮ์เลยเป็นส่วนแรกอัลลอฮ์อัลลอฮ์คนถามว่าอัลลอฮ์แปลว่าอะไรอ่ะเป็นนามครับเรียกอัลมะบูดอัลฮักผู้ถูกอิบาดะห์ที่ถูกต้องที่สุดทำไมถึงต้องเน้นว่าที่สุดเพราะมาบูดาตสิ่งเคารพที่คนเอาตามปัญญาเนี่ยเต็มโลกไปหมดนึกจะนับถืออะไรก็เอานับถือต้นไม้เอาต้นไม้นับถือขุนเขาเอาขุนเขานับถือห้วยหนองคลองบึงสิงสารสัตว์เอามาหมดซึ่งมันผิดที่ถูกก็คืออัลลอฮ์อัลลอฮ์อยู่อัลลิฮูนับถือเป็นพระเจ้าสูงสุดอัลลอฮ์แปลว่าผู้ถูกเคารพอิบาดะห์คำว่าอัลลอฮ์มีคำว่ารับมีคำว่าอิลาห์มีคำว่ามาลิกมีหลายๆคำที่เป็นพระนามก็ไม่ต้องไปวินิจฉัยมากเพราะคำสั่งสำหรับมุสลิมทุกคนในเรื่องที่เกี่ยวกับอัลลอฮ์นี้เชื่อตามที่บอกเชื่อตามที่บอกอย่าไปมโนนอกจากนั้นผิดทั้งหมดครับเราไปจำกัดขีดว่ามีเท่านั้นชื่อเท่านี้ลักษณะก็ไม่ถูกอีกเหมือนกันเอามีหะดีษบอกว่าอินนัลิลลาฮิติสอะตันวะติสอีนัสมันมันอะซอฮาดะคอลัลญันนะห์อัลลอฮ์มีอยู่99พระนามใครนับได้ครบเข้าสวรรค์อัลลอฮ์มีขีดพระนาม99เอาไปเลย100คะแนนอย่างนั้นหรือเปล่าล่ะที่รู้มา99หรือเปล่าล่ะก็บอกมาอย่างนั้นผิดครับมากกว่านั้นเรารู้ได้ไม่หมดแต่ที่เราควรจะเน้นก็คืออัลอัสมาอุลฮุสนาที่มีระบุใน99เนี่ย1จำได้2รู้ความหมาย3ปฏิบัติไม่ให้ค้านกับที่พูดในพระนามนั้นนับว่าอัลลอฮ์อัสซะมีอัลบะซีรอัลกอดีรอัลอาลีมแต่เผลอไม่ได้แผลบทำหมดทุกอย่างที่มันไม่ตรงก็แสดงว่าการนับการท่องนั้นไม่ได้ผลแล้วหะดีษก็เน้นในเรื่องนับไม่ได้เน้นว่ามีเพียง99มีเยอะกว่านั้นครับอัลลอฮ์รู้ที่สุดเราก็รู้ได้เพียงเท่านั้นแต่ไม่ใช่มีเท่านั้นมีมากกว่านั้นเพราะฉะนั้นเราในฐานะที่เป็นมุสลิมก็
ชื่อในเรื่องหลักของศาสนาเนี่ยตามที่ถูกบอกมาอย่างถูกต้องเท่านั้นอิตตะบิอูวะลาตับตะดิอูในคำสั่งของหะดีษนี้บอกว่าให้ปฏิบัติตามอย่าได้ทำอะไรครับใหม่เหมือนกับยะฮูดเหมือนกับนสรอพอไม่ถูกใจดัดแปลงใหม่ตัดใหม่ต่อใหม่เพิ่มใหม่เขียนใหม่เพราะว่าในสองศาสนาเนี่ยใครมีบทบาทที่สุดอัลอะฮ์บาดกับรูฮุบานอะฮ์บาดคือใครอ่ะอุลามารูฮุบานคือใครอ่ะบรรดาบุรุษหิตหรือว่าหลวงพ่อต่างๆที่อยู่ตามบทตามพวกนี้จนกระทั่งว่าอิตตะคอซูอะฮ์บารุมวะรูฮุบานนะฮุมอายะห์กุรอานลงมาพวกนี้ยึดเอาบรรดาอุลามาแล้วก็หลวงพ่อต่างๆเนี่ยเป็นพระเจ้าเลยอาดีบินฮาติมคานบอกว่าไม่ใช่เราไม่ได้อิบาดะห์พวกนี้นบีก็เลยต้องอธิบายว่าก็เขามาแนะนำให้ทำอะไรทั้งที่มันไม่ตรงท่านก็ตามใช่ไหมล่ะไปฮาลาลของฮารามเอาด้วยไปฮารามของฮาลาลก็เอาด้วยเพราะนั้นอุลามามีบทบาทครับมาในอิสลามอุลามามีบทบาทไหมมีบทบาทเหมือนกันแต่ให้ตามอุลามาที่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่อนุญาตให้ตามถ้าเป็นอุลามะอัสซูอุลามะที่ไม่ถูกต้องเนี่ยพักไว้ก่อนแล้ววัดยังไงที่ถูกก็ไม่ถูกก็บอกแล้วตั้งต้นเพราะอิสลามเนี่ยมีที่มามีลายแทงมีคู่มือมีแปลนหมดทุกอย่างมีไหมมีมันก็สร้างบ้านถ้าไม่มีแปลนไม่แล้วสักทีประมาณแล้วไม่สร้างบ้านไม่มีแปลนเอาไอ้นู่นดีก็เอามาใส่ไอ้นี่ไม่ดีก็ทุบอยู่อย่างนั้นแหละไม่แล้วแต่ถ้ามีแปลนล่ะเรียบร้อยตามแปลนเบิกค่าจ้างได้ไม่ทะเลาะกันอีกต่างหากการนับถือศาสนาก็มีแปลนเหมือนกันไม่ใช่ตามใจชอบนะครับเพราะนั้นกุรอานจึงลงมาตำหนิคนสองพวกอิตตะคอซูอะห์บารุฮุมวะรุฮุบานะฮุมอุลามากับหลวงพ่อต่างๆเนี่ยมีบทบาทในสองศาสนาแต่ในอิสลามไม่ครับไม่จึงอยู่ให้ตามคนนำแต่มีลักษณะว่าคนนำนั้นต้องบิลมารูฟเท่านั้นมารูฟนี่ก็คืออะไรอ่ะความถูกต้องครับความถูกต้องตรงตามหลักการของศาสนาก็ต้องตามครับถ้าไม่ถูกต้องหยุดไม่ต้องตามหยุดไม่ต้องตามกับคำว่าปฏิวัติคำว่าไล่ออกคำว่าถอดนี่ไม่ใช่นะครับยังอยู่อย่างเดิมแต่ไม่ตามตรงที่ผิดนี้ยกตัวอย่างง่ายๆอย่างกับละหมาดเนี่ยไอชามีสี่รักอัตเกิดอิหม่ามเผลอหรือลืมขึ้นรักอัตที่ห้ามะมุมจำได้ชัดเจนว่ามันครบแล้วตามไหมไม่ต้องขึ้นตามนั่งรออยู่อย่างนั้นแหละอิหม่ามทำผิดก็ให้อิหม่ามว่าไปให้จบขั้นตอนของเขาแต่มะมูมไม่ต้องขึ้นถ้าจำได้แม่นนะถ้าไม่แม่นเหมือนกันก็ต้องตามไปแล้วก็ถ้าอิหม่ามทบทวนได้ก็ทำซุญูดซะฮวีทีหลังก็ว่าไปนั่นทางออกนี่คือหลักเกณฑ์เพราะนั้นไม่ใช่เอากฎของการตามผู้นำมาบีบอย่างเดียวบังคับอย่างเดียวไม่ใช่ครับเขามีกฎมีกติกามีหลักเกณฑ์ที่อยู่ในกรอบแล้วสุดท้ายถ้ามันอยู่ในกรอบกันจริงๆแล้วโลกมุสลิมจะไม่เป็นอย่างนี้หรอกโลกมุสลิมจะไม่เป็นอย่างนี้เพราะอะไรมุสลิมจริงๆนั้นต้องเป็นอุมมะตุนวาฮิดะตุนเป็นอุมมัตหนึ่งเดียวเท่านั้นเพราะเห็นไหมกุรอานเล่มเดียวกันอิสลามก็ศาสนาเดียวกันกิบลัตก็กิบลัตเดียวกันนบีก็หนึ่งเดียวกันเห็นไหมคือหนึ่งเดียวครับอย่างน้อยๆตั้ง4อย่างเนี่ยทำไมอ่ะมันวุ่นวายไปหมดแล้วบางคนก็ยังมาอ้างแนวก็คือมัซฮับนั่นเองไปหาดูเถอะครับไม่มีมัซฮับใดในโลกนี้โดยเฉพาะดังๆมีอยู่4มัซฮับอะไรครับ1
ฮานาฟี 2. มาลิกี 3. ชาฟิอี 4. ฮัมบาลี 5. ลอฮิรีอาจจะไม่เคยได้ยินมีตำราเหมือนกันแบกไม่หมดหรอกคนนึงอ่ะแต่ไม่ได้ถูกเอามานับเพียง4แต่ละกลุ่มก็จะบอกว่าของตัวเองถูกที่สุดอิหม่ามแต่ละคนไม่ได้พูดไว้เลยครับว่าถูกที่สุดแต่ลูกศิษย์ลูกหาเหมือนกับเนี่ยกำลังจะทำการแปลทำการลงเป็นหนังสือเรื่องของอัลอาชาอิรอดังที่สุดในประเทศไทยในขณะนี้ก็มีอยู่ 2-3 แนวเหมือนกันและแนวหนึ่งก็ขึ้นอาชาอิรอคงจะเคยได้ยินมั้งบางหมานอัลอาชาอิรอโบราณอัลอาชาอิรอนี่เกิดในยุคหลังจากยุคอัลกุรูนอัลมุฟัดดอละที่นบีรับรองครับหลังตาบีอีนอีกยุคของตาบีอีนตาบีอีนก็รองลงมาซึ่งตัวอิหม่ามเองอับุลฮัสซันอัลอัชอะรีเคยได้ยินไหมครับอยู่ในแนวไหนอ่ะตั้งต้นไม่ใช่อยู่ในแนวอะฮ์ลุสซุนนะฮ์วัลญะมาอะฮ์มาอีกชื่อหนึ่งแล้วอยู่ในแนวของมุตะซิละห์เอามาอีกชื่อหนึ่งแล้วเยอะไปหมดเลยเพราะนบีบอกแล้วว่าในสายของอิสลามในอุมมัตของท่านน่ะ70 กว่าแล้วใน70กว่าในรอดอยู่กลุ่มเดียวอัลญะมาอะห์อัลญะมาอะห์และอัลญะมาอะห์นี่มีลักษณะครับไม่ใช่ใครก็อ้างญะมาอะห์แถมเวลาอ่านคุตบะห์ก็อะลัยกุมบิลญะมาอะห์วะอินนะยะดัลลอฮิมะอัลญะมาอะห์แต่ละมัสยิดมักจะได้ยินตรงนี้อยู่มาอ้างท่านทั้งหลายจงยึดหมู่มากไว้นะอัลเลาะห์จะช่วยเหลือสนับสนุนหมู่มากใครที่แยกตัวไปเป็นกลุ่มน้อยแยกไปเข้านรกมันซัดซะฟะกอซัดซะฟินนาร์เรามีคนมาแปลว่าไอ้กลุ่มคณะใหม่เอาแสลงอีแล้วคณะใหม่ไอ้พวกนี้เป็นชนกลุ่มน้อยแล้วเสือมันจะกินเฉพาะแพะหรือแกะที่แตกฝูงเท่านั้นตกลงคณะใหม่เนี่ยเป็นส่วนน้อยก็จะถูกเสือกินระวังกันเถอะไม่ได้เข้าสวรรค์หรอกก็หุกกลมเอาเองทั้งหมดแหละครับผู้กลมเอาเองทั้งหมดเพราะนบีบอกว่าญะมาอะห์ในทีนี้มาอานะอะลัยฮิลยอมะวะอัศฮาบีแนวที่ฉันดำเนินอยู่ทุกวันนี้ขณะที่ท่านมีชีวิตอยู่แล้วก็ที่บรรดาซอฮาบะห์ชั้นแนวหน้ามาสืบทอดถ่ายทอดต่อเท่านั้นก็ลองไปวัดดูได้จะทำอากัปกิริยาอะไรจะทำเทศกาลอะไรจะทำพิธีกรรมอะไรจะอ่านอะไรมันมีมาตั้งแต่ต้นไหมถ้าไม่มีขาดตอนจบเลยครับไม่ต้องอะไรมากอย่างกับบุรดะหรือบัตดันยีที่เขาแต่งมาเป็นสำรับเลยอ่านกันจังเลยทุกเทศกาลน่ะมีมาเมื่อไหร่ครับบุรดะนี่มีมาเมื่อไหร่ครับเราก็บอกว่าเนี่ยสลับแท้เลยใครทำจะได้เข้าสวรรค์เพราะเป็นการใกล้ชิดนบีเป็นการยกย่องนบีรักนบีนี่เพิ่งจะจบเทศกาลไปวันละรอบิลอาวันจบไปเมื่อวันก่อนวันศุกร์เพราะวันศุกร์ก็ขึ้นมาวันที่หนึ่งเป็นรอบีอุสตานีแต่เทศกาลคงยังไม่จบเพราะจัดไม่แล้วมีถวายอีกเกิดขึ้นเมื่อไรล่ะบุรดะกลอนในหลายตอนที่นั่นเต็มไปด้วยชิริกยกนบีไปเท่ากับขั้นของอัลลอฮ์มันเป็นไปได้ที่ไหนก็ทำนองเดียวกับยะฮูดกับนาซารอทำไมยกอุลามาของตัวยกหลวงพ่อของเจ้าของโบสถ์เท่ากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือตามตลอดมันไม่ใช่อ่ะครับก็อ่านกันนับถือกันจนกระทั่งมากกว่ากุรอานใช่อีกแต่ก็อัลฮัมดุลิลลาห์หลายจุดที่ปิดบัญชีไปแล้วก็คือไม่มามีรสชาติอีกแต่หลายที่ยังอนุรักษ์อยู่ยังรักษาอยู่ก็เป็นที่น่าสงสารพูดอีกทีก็น่าสมเพชแหละครับทั้งที่มีความรู้มีความเข้าใจ
ในภาษาก็รู้เรื่องแต่เหมือนกับอะไรมันบังอยู่นะครับโดยอ้างว่ารักนบีแล้วก็ยังมาต่อว่าว่าคนที่ไม่ทำอย่างนั้นน่ะไม่รักนบีแล้วนบีพูดเรื่องนี้ว่าอย่างไงมันอะตออานีฟะกอดอะฮับบะนีวะมันอะฮับบะนีกานะมะอีฟิลญันนะห์ใครที่ตามฉันก็เท่ากับเขารักฉันและใครที่รักฉันไปอยู่ในสวรรค์กับฉันแล้วก็อ้างรักนี่ไม่ใช่อ้างเฉยๆหรือมีกิจกรรมอะไรสักอย่างนึงแล้วก็อ้างว่ารักมันไม่ใช่ครับตามครับตามในเรื่องของศาสนาที่ถ่ายทอดมาแล้วเมื่อทราบชัดเจนแล้วก็ต้องปฏิบัติด้วยครับไม่ใช่รับอย่างเดียวอีมานอย่างเดียวแต่ไม่ได้ทำไม่ได้ผลครับเพราะในหลักของอิสลามนี่ใจเชื่อยอมรับแล้วก็ต้องละฟัดด้วยออกเสียงด้วยเราออกเสียงอีมานยังไงอ่ะอีมานอีมานอีมานไม่ใช่สูงสุดของอีมานนี่คืออะไรครับสูงสุดเลยกล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เป็นกะลิมะตุตเตาฮีดสูงสุดเลยเพราะนั้นต้องย้ำอยู่เรื่อยๆทุกยามเช้ายามเย็นเป็นคำสูงสุดของเตาฮีดละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แต่ต้องเข้าใจนะครับคนเราบางทีพูดเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนพูดอาหรับโบราณน่ะคำเดียวก็ไม่พูดเพราะเขาเข้าใจที่ไม่พูดพูดแล้วจะต้องเลิกทำอะไรเขารู้เขาเลยไม่พูดไงอย่างเช่นอบูตอลิบนบีไปนั่งอ้อนวอนให้พูดเขาไม่พูดเพราะรู้ว่าพูดแล้วจะต้องหลุดจากศาสนาของพ่ออับดุลมุตอลิบพ่อนบีไม่ได้เป็นมุสลิมลุงนบีไม่ได้เป็นมุสลิมปู่นบีก็ไม่ได้เป็นมุสลิมแล้วไม่ได้เข้าสวรรค์อีกด้วยนบีไปอ้อนวอนเพราะรักใกล้ชิดให้พูดเถอะทำท่าจะพูดแต่มีหัวโจกผูกใกล้ชิดมาอ้อนวอนว่าจะทิ้งศาสนาพ่อหรือไงจะทิ้งศาสนาพ่อหรือไงอัตรกอบูอัมมิลละติอับดุลมุตลิบอับดุลมุตลิบเนี่ยเป็นเจ้าตระกูลใหญ่เป็นพ่อครับเป็นปู่ของท่านนบีมีลูกหลายคนแล้วคนโตสุดของลูกอับดุลมุตลิบนี่ใครครับตราบาปไว้ในกุรอานเลยอบูละฮับไงลุงคนโตของนบีเลยกับเป็นศัตรูหมายเลขหนึ่งขัดขวางกันแกล้งต่อต้านสารพัดซึ่งก่อนหน้านั้นน่ะที่จะได้รับการแต่งตั้งรักนบีเหมือนแก้วตาดวงใจเพียงแต่สาวใช้มาบอกว่าท่านได้หลานผู้ชายแล้วคือนบีคลอดมาไปบอกปล่อยให้เป็นอิสระพ้นจากความเป็นทาสเลยความดีใจของลุงคนโตอบูละฮับก็รักมาตลอดเทิดทูนมาตลอดเพราะว่าการตัวเป็นนบีหลังจากที่อัลเลาะห์แต่งตั้งเป็นศัตรูหมายเลขหนึ่งเลยนะครับจนกระทั่งอัลเลาะห์ตราบาปไว้ในกุรอานอ่านจนทุกวันนี้ตับบัตเชียดาอบีละฮับวะตับและพร้อมทั้งภรรยาด้วยตัวเองน่ะตายอย่างอนาถเป็นโรคที่น่ารังเกียจที่สุดลูกยังทิ้งเลยไม่เข้าใกล้เลยความน่ารังเกียจที่อัลลอฮ์ลงบาลาให้กับเขาที่ต่อต้านนบีภรรยาก็ต่อต้านเหมือนกันคอยแกล้งคอยเอาหนามคอยเอาอะไรไปใส่ตายยังไงรู้ไหมฮัมมาละตัลฮะตบฟีจีดิฮาฮับลุมมิมมัสัตแบกมัดฟืนน่ะที่จะเอาไปแกล้งที่จะเอาไปขวางทางโล่มครับเชือกที่มัดหอบของดุ้นไม้ต่างๆรัดคอตายนี่คือฮัมมาละตัลฮะตบที่บอกตายอย่างทรมานทั้งคู่เพราะนั้นในอดีตเนี่ยมองเห็นอยู่แล้วว่าคนที่ฝ่าฝืนน่ะโดนทุกทรมานมาตลอดอัลลอฮ์ก็บอกอัฟอามินูมักรัลลอฮ์ฟะลายะมะนูมักรัลลอฮ์อิลลัลกอมคอซิรูนอั
อัฟอามินูพวกเหล่านั้นน่ะยังนิ่งนอนใจไม่กลัวการลงโทษของอัลลอฮ์ที่จะมาถึงหรือเอาลองปัจจุบันเนี่ยลองดูสิการลงโทษบาลอต่างๆมันเกิดแล้วหรือยังบางที่แผ่นดินกำลังจะลุกเป็นไฟเนี่ยลงโทษไหมเดี๋ยวบอกว่าฉันผิดอะไรฉันเก่งที่สุดฉันมีอาวุธมหาปาลัยที่สุดตอนนี้แหละมันกำลังจะเกิดแล้วจะลุกไปทั่วแผ่นดินแล้วนั่นแหละตรงตามที่อัลลอฮ์บอกอัฟอามินูมักรัลลอฮ์ยิงหังกามากในสุดท้ายที่สุดก็จะโดนเพราะนั้นจะนิ่งนอนใจจากการคาดโทษของอัลลอฮ์ในเรื่องของการฝ่าฝืนอย่านิ่งนอนใจเลยครับฟาลายะมานูมักรัลลอฮ์ไม่มีใครหรอกที่ไม่กลัวการลงโทษของอัลลอฮ์แล้วนอกจากคนพวกนั้นน่ะจะตกเป็นผู้ที่คอซิรูนขาดทุนขาดทุนสองโลกเลยครับขาดทุนยังไงอ่ะสองโลกดุนยาเนี่ยที่นั่งกันอยู่เนี่ยตะเกียกตะกายแทนที่จะได้กำไรจากเนี่ยมัดที่อัลลอฮ์ให้มาอัลลอฮ์บอกว่าวะลาอินตะอุดูเนียมะตัลลอฮิลาตุฮซูฮาถ้าจะไปนับเนียมัดของอัลลอฮ์นับได้ไม่ครบหรอกครับไม่มีฉันไม่ได้อะไรอ้าวลมหายใจเนี่ยเนียมัดไหมเราไม่รู้หรอกตราบใดที่มันยังอยู่ปกติไม่ต้องจ่ายค่าหายใจแต่พอถุงลมมันโป่งหรือว่าหายใจไม่ได้ไปซื้อออกซิเจนถังนึงเท่าไหร่ไปซื้อเครื่องฟอกอากาศเครื่องนึงเท่าไหร่เพื่อให้ดำรงชีวิตอยู่ได้เอาตอนนั้นเราจะรู้สึกละเพราะฉะนั้นเนี่ยมัดของอัลลอฮ์ทั้งหมดเนี่ยนับไม่ถ้วนหรอกครับนอกเหนือไปจากลมหายใจที่อยู่อาศัยพัสถานต่างๆอุปกรณ์ต่างๆอำนวยความสะดวกอาภรณ์เสื้อผ้าใหญ่สุดเลยอะไรครับที่อัลลอฮ์ให้มาที่เป็นเนี่ยมัดศาสนาครับที่พูดตั้งแต่ต้นศาสนาให้แต่กลับกลายเป็นกูฟดกูฟดมนุษย์โลกทั้งหลายเยอะตั้งสามส่วนเป็นกูฟดหมดกูฟรุลมิลละกูฟดใหญ่เลยอันนี้ไม่ได้เข้าสวรรค์ลายาลจัมมัลลายาตุคูลูนัลจันนะฮัตตายาลียาลจัมมัลุฟีซัมมิลขยาดจะไม่ได้เข้าสวรรค์จนกว่าว่าอูดจะลอดกรูเข็มพวกนี้กูฟดใหญ่นอกนั้นจึงมีกูฟดที่เป็นกูฟดเล็กๆ เฉพาะส่วนยอมรับว่าใช่อัลลอฮ์เป็นพระเจ้ายอมรับว่าต้องโดยเฉพาะในหมู่มุสลิมนี่เป็นมุสลิมเฉยๆมีเยอะไหมเยอะครับซึ่งใครจะมาหยอกมาเย้ยเกี่ยวกับกุรอานนี่สู้ตายเลยมาเย้ยเกี่ยวกับอะไรบางอย่างนี่สู้ตายแต่ในเวลาเดียวกันนั้นตัวไม่ได้ปฏิบัติอิสลามนี่แหละครับกูฟดเฉพาะส่วนก็จะโดนละโดนลงโทษหนักหรือเบาก็ตามสถานไปเหมือนกับคนไม่ละหมาดเนี่ยเป็นกาเฟตไหมอุลามาใหญ่บอกว่าเป็นกาเฟตถ้าบอกว่าการไม่ละหมาดนี่ไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกดูถูกอีกต่างหากนี่ตกศาสนาเลยแต่ถ้ายอมรับว่าใช่การละหมาดเป็นรูกลหนึ่งในอิสลามเป็นหลักที่ต้องปฏิบัติทุกคนอากิลบาลิกไม่มีอุปสรรคต้องปฏิบัติไม่ปฏิบัติถูกลงโทษแต่ในเวลาเดียวกันนั้นตัวเองก็ยังไม่ได้ปฏิบัติอันนี้คนละกรณีกันกับปฏิเสธกูฟดอันโน้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจด้วยว่าในเมื่อเป็นมุสลิมแล้วก็จะต้องไม่มีการกุฟดไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่เข้ามาอยู่เพราะจะได้รอดปลอดภัยจากการถูกลงโทษจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอย่าได้เอาความรู้สึกเป็นที่ตั้งครับถ้าเอาความรู้สึกมาเป็นที่ตั้งเนี่ยจะไม่รอดครับเหมือนกับยะฮูดีเหมือนกับนัสรณียิวแล้วก็คริสต์ที่เป็นอยู่ทุกวันนี้รู้สึกว่าตัวเองนี่จะเหนือชั้นกว่ามนุษย์โลกทั้งหลายทั้งที่จอมเจ้าเล่ห์เททุบายทั้งคดทั้งโกงทั้งเบียดบังทั้งเข็นฆ่าอำมหิตสารพัดอยู่ในกลุ่มพวกนี้หมด
ไม่ซื่อสัตย์เบี่ยงเบนก็กล้าเล่นแม้กระทั่งคัมภีร์กล้าแม้กระทั่งนบีของพวกเขายังไปกล้ามกายแล้วเหลืออะไรกับมนุษย์ธรรมดาเขาไม่เคยค้ำครามครับแต่นั่นแหละครับหลายส่วนของโลกแม้กระทั่งมุสลิมนะครับเพราะนั้นกุรอานหรือฮะดีษก็จึงมีย้ำเอาไว้อยู่ตลอดว่าละตัตตะบิอุนนะซุนนะมังกานะกบละกุมฮัซวัลกุซะติบิลกุซะนบีพูดพวกท่านทั้งหลายเนี่ยมุสลิมทั้งหลายเนี่ยจะต้องไปปฏิบัติตามคนพวกนั้นน่ะฮัซวัลกุซะติบิลกุซะถ้าจะแปลก็คือทุกกระเบียดนิ้วเห็นเขามีอะไรเราก็จะต้องมีมั่งเห็นเขาทำอะไรก็จะต้องทำมั่งและโดยเฉพาะเรื่องศาสนามุสลิมให้ทำยังไงตามสั่งที่มีอยู่ฤดูกาลก็เท่าที่มีอยู่แต่ว่าที่ไม่ใช่มุสลิมล่ะตามชอบครับเทศกาลอย่างเดียวนี่แทบจะไม่มีเว้นเลยมั้งเห็นไหมครับไม่มีอะไรก็เอาวันแห่งความรักเอาวันหนึ่งสำหรับคนสูงอายุวันหนึ่งสำหรับแรงงานวันหนึ่งให้พ่อวันหนึ่งให้แม่ไม่มีวันไหนก็วันหนึ่งสำหรับอนามัยโลกก็เต็มไปหมดเลยไม่มีวันว่างโอ้โหแล้วในอิสลามเราล่ะที่สำคัญจุดมีอยู่สามวันวันอะไรบ้างมุฮัมมัดอีดิลฟิตรีเอาเถียงกันอีกวันไหนอีดิลอัตฮาเถียงกันอีกมึงใช่กูไม่ใช่วันศุกร์แต่วันศุกร์ทำไมไม่เถียงอะบางหมานวันศุกร์มีใครเถียงไหมไม่มีใครเถียงเลยเพราะมันไม่ได้ขาดตอนมันต่อเลี่ยงไม่ได้เพียงแต่ต่างเวลากันก็เอามาเถียงอีกอีดก่อนเขาจะใช้ได้ยังไงล่ะเขายังไม่ได้อีดเราอีดเลยอ้างว่าตามมักกะแล้วที่วันศุกร์อะก่อนเขาไหมทำไมไม่เถียงอะเงียบเนี่ยแล้วก็จริงดังที่กุรอานบอกนะครับกุลลุฮิซบินบิมาละไดฮิมฟะริฮูนแต่ละกลุ่มแต่ละมหาบแต่ละพวกแต่ละฝ่ายเนี่ยมักจะชื่นชูกับที่ตนนับถือหรือเชื่อมั่นอยู่เพราะนั้นกลุ่มที่เป็นอะลุสุนนะวัลญะมาอะห์น่ะก็ภูมิใจละดีใจละแต่ต้องตรวจสอบด้วยว่าที่เชื่ออยู่นั้นที่ทำอยู่นั้นน่ะเป็นอามัลผลงานสืบทอดมั่นคงมาจากอะลุสุนนะฮ์วัลญะมาอะห์หรือเปล่าที่เป็นลักษณะที่นบีบอกตรงกับที่ท่านทำตรงกับที่ซอฮาบะห์ทำแม้กระทั่งที่ซอฮาบะห์ทำไม่ตรงกับท่านนบีเนี่ยก็ทิ้งของท่านนบีแล้วไปเอาของซอฮาบะห์เนี่ยได้ไหมไม่ได้ครับไม่ได้ต้องเอาของนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นเอกฉันท์เป็นเอกฉันท์ครับเพราะนบีนั้นมาก่อนแต่ถ้าไม่มีก็ไปดูรองลงไปแต่ต้องไม่ไปค้านกับแนวที่ถูกถ่ายทอดเอาไว้อย่างถูกต้องไม่ได้ถูกท้วงติงจากบรรดาอุลามะอัสซอฮีฮะทำไมต้องวงเล็บหน่อยอุลามะซอฮีฮะเพราะอุลามะสำอ้างมีเยอะอุลามะไม่มีลายแทงเยอะอุลามะคิดเยอะแล้วอ้างความมั่นคงว่านานบ้างเก่ามากบ้างอะไรในทำนี้ไม่ใช่ข้ออ้างครับไม่ใช่ข้ออ้างก็ทำให้ไปนึกถึงหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต้นหนึ่งนะครับมันจะเกินไปเยอะไหมบางหมานหะดีษต้นสุดท้ายละนบีพูดไว้ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีซอฮาบะห์เมื่อนบีอธิบายเรื่องของสวรรค์ตูบาคำว่าตูบาตูบาคืออะไรอ่ะบางคนก็บอกว่าชื่อสวรรค์บางคนก็บอกว่าต้นไม้ต้นหนึ่งที่อยู่ในสวรรค์ใหญ่โตมากร่มเงาของต้นไม้เนี่ยกว้างเดินทางร้อยปียังไม่พ้นโอ้โหสวรรค์นบีก็บอกว่าตูบาหลังจากที่ซอฮาบะห์พูดนะครับว่าต
ูบาลิมันรออากะวะอามานะบิกตูบาเนี่ยสวรรค์เนี่ยหรือต้นไม้เนี่ยจะได้กับคนที่ท่านเห็นท่านและศรัทธาตามได้คิดไหมเพราะว่าคนที่เห็นนบีแล้วไม่ได้สวรรค์ตูบาก็เยอะไงอย่างกับเช่นใครอ่ะใครอับดุลมุตอลิบท่านเห็นนบีไหมเลี้ยงมาด้วยอบูตอลิบปกป้องมาด้วยแต่ไม่ได้ซอบาก็มายืนยันตูบาลิมันรออากะวะอามานบิกนบีพูดเหนือไปกว่านั่นอีกตูบาซุมมาตูบาซุมมาตูบาตูบาอธิบายแล้วเข้าใจแล้วเมื่อกี้ว่านั้นจะได้กับลีมันอามานบีวะลัมยะรอนีกับคนที่สตาตามฉันศรัทธาตามฉันได้ถูกต้องทั้งที่เขาไม่เห็นฉันโอ้บางหมานหน้าภูมิใจหน่อยไหมตรงนี้มันก็กินมาถึงเนี่ยเราเห็นนบีไหมไม่เห็นแต่บางคนเขาเห็นนะพอซอลลัลลอฮ์ก็ลุกขึ้นยืนหรืออาลีมูสิริวาฟาลุกขึ้นยืนกันปุ๊บนบีกำลังมายืนต้อนรับโอ้โหตาทิพย์ไงก็ไม่รู้นบีว่าฟาดไปแล้วฝังอยู่ที่มะดีนานุ่นแต่ว่าแนวทางที่ถูกถ่ายทอดจากท่านไม่ได้ว่าฟาดไปด้วยครับมีบันทึกแล้วก็มีถ่ายทอดมีมาหมดทุกกระเบียดนิ้วเลยให้ตามไม่ใช่ไปเอาแบบของยะฮูดของนัสรอรอของต่างศาสนิกที่ถูกห้ามเอาไว้มันตะชับบะฮาบิกอูมินฟะฮัวมินฮุมก็ได้ยินกันเกลอเลยแต่ในเวลาเดียวกันนั้นก็ทำตามมันลำบากครับเพราะไม่เกิดความท่องแท้เข้าใจที่ลึกซึ้งนะครับงั้นพี่น้องครับพยายามใกล้ชิดกับความรู้แล้วก็ให้มันลึกซึ้งแล้วก็พยายามเปลี่ยนพฤติกรรมให้ได้นับตั้งแต่ความเชื่อแล้วตามมาความประพฤติครับถึงแม้ว่าจะช่วงสั้นท่านช่วงปลายของอายุแต่มันถูกมันมีน้ำหนักมันจะไปลบหมดซึ่งจำคำพูดของนบีที่พูดกับอัมรุบนุนอาสตอนต้นได้ไหมอัลอิสลามุยะฮดีมุมากอบละอิสลามที่ถูกต้องนั้นไปลบล้างสิ่งผิดที่แล้วมาได้หมดแล้วฮะดีษก็ยังมียาวอัลฮัจก็ทำลบล้างบาปได้เหมือนกันอัลฮัจญุลมะบรูรนะไม่ใช่ฮัจอย่างเดียวสักแต่ว่าไปฮัจเดี๋ยวนี้คนก็มารณรงค์ให้ไปอุมเราะห์เถอะไปหลายๆเที่ยวโอ้โหก็จะเท่ากับฮัจญ์หนึ่งละแต่ยังไม่ได้ครับยังไม่ได้ฮัจญ์ต้องทำฮัจญ์ครับถึงจะหมดฟัรดูอุมเราะห์ขี่เที่ยวก็ไปทดแทนฮัจญ์ไม่ได้เพราะนั้นให้ได้ฮัจญ์บางหมานได้อย่างฮัจญ์ฮัจญ์อัลฮัจญุลมะบรูซยะดีมูมากอบละเพราะนั้นหะดีษก็บอกแล้วว่าใครไปทำฮัจญ์ที่เป็นฮัจญ์มะบรูซบริสุทธิ์ถูกต้องค่าใช้จ่ายถูกต้องระยะปฏิบัติการถูกต้องทุกขั้นตอนไม่ได้ไปสร้างคดีไม่ได้ไปสร้างความบากหมานไปทำบาปมับรูรรอจะอากะเยาวลดัตถุอุมมุกลับมาบริสุทธิ์ผุดพองเหมือนกับแม่คลอดมาวันแรกแต่ไม่ใช่ถือว่าบริสุทธิ์แล้วเกลี้ยงแล้วกลับมาก็ยิ่งมากกว่าเดิมอีกเอาทุกอย่างเพราะว่าเกลี้ยงแล้วไม่ใช่ครับก็ต้องรักษาระดับนั้นให้ตลอดเหมือนกับเราเป็นมุสลิมเมื่อรู้แล้วว่างานนี้ของอิสลามหลักศรัทธานี้ของอิสลามหลักศรัทธานี้ได้ผลค่าที่ดีก็อย่าได้ไปลบล้างให้มันสูญหายก็รักษาให้มันดีแล้วก็ให้มันมากขึ้นในความดีนั้นเพื่อตะชั่งความดีจะได้หนักเป็นเอกฉันท์แต่อย่างน้อยตะชั่งนะครับในวันกิยามะฮ์เนี่ยคนจะถูกชั่งถูกชั่งน้ำหนักและอย่าได้คิดว่าไอ้ตัวใหญ่ๆอ้วนๆมาชั่งแล้วได้น้ำหนักเข้าสวรรค์ไม่ใช่อย่างนั้นครับไม่ใช่อย่างนั้นในหะดีษบอกว่า
รุบบามายุตาบิรยุลินซามีนินฟาลายะซินุจานาฮะบะอูดะบางทีนำคนอ้วนใหญ่มาชั่งน้ำหนักไม่เท่าปีกข้างหนึ่งของยุงเพราะไม่ได้เป็นผู้ที่ปฏิบัติอัลอามะลุซอเลห์นี่ในหมู่มุสลิมนะครับไม่ใช่กาเฟตกาเฟตนี่ไม่ได้ชั่งไม่มีสิทธิ์ไปทางนรกอะลาตูลเพราะไม่มีความดีเหลืออยู่สำหรับเขาได้ความดีในดุนยานี้เท่านั้นเพราะอัลลอฮ์บอกแล้วว่าอัรเราะห์มานความดีที่อัลลอฮ์ให้เมตตานั้นคนชั่วคนผิดคนร้ายให้หมดเลี้ยงหมดแต่อัรเราะฮีมท่อนที่สองในภายภาคหน้าไม่มีแล้วไม่ได้แล้วครับก็คงจะสมควรกับเวลานะครับหลายเรื่องหลายราวไม่รู้จำได้มั้งหรือเปล่าก็คือมาย้ำความเป็นมุสลิมมาย้ำหลักปฏิบัติให้ตรงให้ถูกต้องถึงแม้ว่าจะมาทีหลังดีกว่าไม่มาเลยแก้เปลี่ยนได้เสมอเพราะประตูเตาบัตบัญชียังไม่ปิดครับตราบใดที่ดวงอาทิตย์ยังไม่กลับขึ้นทางทิศตะวันตกยังมีโอกาสที่จะเปลี่ยนบัญชีของตัวเองนะครับแล้วอย่าได้ไปโทษอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะอัลลอฮ์ไม่ได้บังคับนะครับลาอิกรอฮะฟิดดีนทำไมถึงไม่ต้องบังคับกอตตะบัยยานะรุสทางถูกทางผิดมันชัดเจนอยู่แล้วลักษณะสวรรค์นรกที่จะได้เข้าก็บอกไว้แล้วยังจะไปเลือกเอาอัลลอฮ์ก็ปล่อยครับปล่อยไม่ได้บังคับเดี๋ยวจะบอกว่าบังคับปล่อยให้เป็นอิสระแต่ว่าสิทธิของทุกคนน่ะน่าจะให้สิทธิกับตัวเองไปในขั้งที่ปลอดภัยขั้งที่ไม่ถูกลงโทษขั้งที่รอดก็คือด้วยกับหลักปฏิบัติที่ซอและด้วยกับหัวใจที่ศรัทธาบริสุทธิ์อัลลซีนาอามะนูวะลัมยัลบิซูอีมานะฮุมบิซุลมินอัลลอฮ์ก็ประกันไว้แล้วว่ามีศรัทธาแล้วก็ไม่ได้ปนเปื้อนศรัทธานั้นด้วยกับซุลมความไม่ถูกต้องในหลักการโดยเฉพาะเรื่องชิริกเรื่องกุฟรอัลลอฮ์ก็ประกันเอาไว้ว่าอุลาอิกะละฮุมุลอัมนุอุลาอิกะละฮุมุฮุมอุลาอิกะละฮุมุลอัมนุวะฮุมมุฮตะดูน2ประการครับอัลอัมนุมินอะซาบฟิลอาคิเราะห์โลกอาคิเราะห์จะไม่โดนครับถ้าได้ลักษณะอย่างนี้วะฮุมมุฮตะดูนแถมที่ใช้ชีวิตอยู่ตรงเนี้ยอยู่ในทางที่ถูกต้องแล้วแล้วก็ไม่ขาดทุนไม่ขาดทุนครับแต่ถ้านิ่งนอนใจเฉยอะไรก็ได้ยังไม่เห็นเป็นไรเห็นยังมีหน้ามีตาได้เป็นนู่นเป็นนี่ตามใจนึกอีกต่างหากอย่าไปทะนงอย่างนั้นนะครับเพราะอาจจะเป็นการปล่อยจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ได้ใจแล้วพอลงโทษก็หมดไปในพริบตาเลยนะครับเรื่องมันก็ยังมีอีกเยอะตัวอย่างมันก็ยังมีอีกมากช่วงวงเดียวคงไม่พอก็ต้องว่ากันไปเรื่อยๆและโดยเฉพาะผมก็นำเสนออยู่ในวิทยุเสียงของอิสลามแหละครับได้ยินกันบ้างไม่ได้ยินกันบ้างแล้วก็บางทีก็เอามาปล่อยใน YouTube นะครับก็บางทีเปิดไปเจอฟังของตัวเองบางครั้งก็เออดีเหมือนกันแต่บางครั้งก็เอ๊ะทำไมไม่น่าจะทำอย่างนั้นไม่น่าจะทิ้งเพราะว่าในสภาพของการบันทึกมันไม่ใช่อย่างนี้นะครับตรงนี้สุดยอดครับแต่ที่บ้านนะบางทีก็มีเสียงแพะบางทีก็มีรบกวนบางทีก็อยู่ในสภาพที่ไม่สบายครับไปสอนหนังสือ4คาบมาอย่างแย่วิทยุก็มารอก็ต้องอัดไปแบบสลึมสลือมาแล้วจะเสียเวลาก็พูดใส่วัลฮัมดุลิลลาห์และวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนที่มากันมากหน้าหลายตาเรียกว่าใช้ได้เลยครับเพราะบางที่นี่บางทีไม่ค่อยจะมีก็ไม่เป็นไรครับเพราะมีการไลฟ์สดนะครับอันนี้ไลฟ์สดหรือเปล่าบางที่ไลฟ์สดก็มีเสียงสะท้อนออกมาบอกว่าใช้ได้ก็ภาคภูมิใจที่ได้มีการแพร่ข้อมูลออกไปทั่วๆเพื่อให้ได้รับประโยชน์ทั้งหมดนั้นกลับมาสู่ผู้ที่นำมาแล้วก็ผู้ที่เป็นสื่อถ่ายทอดแล้วก็คนที่รับไปปรับปรุงแก้ไขให้ได้มาซึ่งส่วนที่ดีแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องของสวนสวรรค์ที่ได้พูดไปแล้วนั่นครับก็คงจะ
ถึงตรงนี้วัลฮัมดุลิลลาห์เดี๋ยวจะดึกมากนะครับก็ยังมีอีกเยอะข้อมูลก็คงจะมาจากหลายๆที่หลายๆส่วนก็เป็นคุณความดีนะครับที่เปิดรับสิ่งที่เป็นประโยชน์ก็จะได้ไปตามที่ได้แต่ถ้าปิดเราก็จะปิดหัวใจนะครับก็ขอให้เป็นแสงสว่างและก็ทางนำกับทุกคนทุกที่แล้วก็ทุกส่วนนะครับเป็นการปรับปรุงและแก้ไขสังคมทั้งส่วนตัวแล้วก็ส่วนรวมนะครับผมก็คงจะจบการสนทนาตรงนี้เพียงเท่านี้นะครับก็ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เปิดหัวใจนะครับอัลลอฮุมมัฟตะห์บัยนานาวะบัยนะกอมินาบิลฮักวะอันตะคอยรุลฟาติฮีนอัลลอฮุมมะบาริกลานาฟีจัมอีนาฮาซาวัสริฟอันนัลฟะวาฮิซะมาซะฮะรอมินฮาวะมาบะฏันอัลลอฮุมมะลาตะดะลานาซัมบันอิลลากอฟัรตะวะลาฮัมมันอิลลาฟัรจตะวะลาดัยนันอิลลากอฎอยตะวะลาฎอลลันอิลลาฮะดัยตะวะลามุบตะดิอันอิลลาอัศลาห์ตะวะลามะรีดันอิลลาชะฟัยตะวะลามะฎลูมันอิลลารดัตตะฮักกะวะลาฮาญะตะลานาฟีฮาคอยรุนวะซอลาหุนวะลักัรริฎออิลลากอฎอยตะฮาวะยะซัตตะฮาบิมันนิกาวะอะฏออิกาوأفك يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك يا رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسبحانك اللهم وبحمدك ونستغفرك ونتوب إليك ونشهد أن لا إله إلا أنتوصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته